หนึ่งภารกิจที่อาเซียนมีการตั้งเป้าไว้ก็คือเรื่องของการเพิ่มผู้หญิงเก่งในอาเซียนมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราจะเห็นว่าบทบาทของผู้หญิงที่ทำงานในแตล่ละประเทศมีเยอะขึ้นนะคะอาเซียนก็เลยตั้งใจว่าเอ๊ะป,ปีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมอยากให้สตรีในอาเซียนหรือว่ากลุ่มผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะเป็นนักธุรกิจให้มากยิ่งขึ้นเข้าถึงเรื่องของระบบการเงินให้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอาเซียนนั้นสามารถทำได้ในทุกระบบอย่างล่าสุดค่ะ สถาบันครอบคร,บครัวก็ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการเสรีอาเซียนสากลกำหนดยุทธศาสาตร์ขึ้นมานะคะรวมถึงผลักดันบทบาทสตรีในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อที่จะเพิ่มบทบาทของความเป็นนักธุรกิจในผู้หญิงไทยในอาเซียนค่ะในเลิศปัญญาบูรณะบตอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัครวเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจําปีเครือข่ายผู้ประกอบการเสรีอาเซียนสากลโดยกําหนด7ยุทธศาสาตร์และบทบาทสตรีในกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียนให้สอดคล้องกับ3เสาหลักอาเซียนประกอบด้วยสังคมอาเซียนการเพิ่มพลังเศรษฐกิจให้สตรีผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจและภารกิจในการดําเนินงานผลักดันสตรีภายใต้ยุทธศาสตร์การเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางดิจิตัล การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินการอ่านออกเขียนได้และระเบียบวินัยการเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยผู้ประกอบการเสรีและแรงงานการส่งเสริมความยั่งยืนและความพอเพียงในตนเองในผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยการเพิ่มการแบ่งปันและการเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสตรีในภูมิภาคอาเซียนการผลักดันความเป็นผู้นำในสตรีอาเซียนสู่เวทีโลกและการจัดการปัญหา สิ่งแวดล้อมและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะจับมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีและผลักดันการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในทุกระดับในภูมิภาคอาเซียน